อัปเดตกันสักนิดหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะในการรับทราบถึงมาตรการสำคัญนะคะเรื่องของโควิด -19 เนี่ยแหละว่าจะรับมือในด้านต่างๆกันยังไงบ้างก็เห็นบอกว่ากำชับ ในการควบคุมเรื่องการเดินทางที่ต้องเข้มงวดด้วยนะคะแล้วก็ให้มีการารณรงค์สวมหน้ากากอนามัยสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนวันนี้มีการประชุมนะคะแล้วก็เป็นระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ได้คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบมาตรการสําคัญต่างๆของทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองเชิงรุกการคัดกรองการเดินทางทั้งทาง,ทง,ทงบกและทางน้ําการปิดสถานที่เสี่ยง ถึงความพร้อมของบุคลากรโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยให้ได้เป็นอย่างดีนะคะทนายกบอกว่ากำชับเพิ่มเติมเรื่องความเข้มงวดการควบคุมการเดินทางการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าการสร้างการรับรู้และที่สำคัญการใช้แอปหมอชนะให้เกิดประโยชน์นะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค นายกบอกขอเป็นกําลังใจให้แล้วขอบคุณอาสาสมัครและประชาชนทุกคนรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะเขต้องมันต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะคะ่ะอาจจะปรับไปเพราะโควิดหรือว่าอาจจะต่อไปก็อาจจะปรับโดยที่บอกว่าคือคุยแล้วก็เห็นหน้ากันสื่อสารโต้อตอบกันได้อย่างทันเวลาเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีนี่แหละค่ะประหยัดะะแล้วเราก็จะได้อยู่ห่างกันเว้นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งช่วงนี้มาค่ะมาซ้อมนิ้วร กันอีกรอบนะคะใครที่พลาดหวังจากการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบที่แล้วหลายคนบอกว่าฉันซ้อมมานานแล้วนะและฉันก็แม่นด้วยแต่พลาดเพราะระบบพลาดเพราะระบบอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะโอกาสมาอีกรอบหนึ่งแล้วให้เราแก้ตัวนะคะกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก1ล้านสิทธิ์วันพุธที่20มกราคมนี้นะคะแล้วก็เตือนประชาชนด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อแอปพลิเคชันเราชนะที่ไม่ใช่ของกระทรวงการคลัง นายกฤษดาจีะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะคะ19มกราคม,มกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบเก็บตก1ล้านสิทธิ์ให้คอรมอพิจารณาจากนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันในวันพุทธที่20มกราคมนี้ยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยระบบลงทะเบียนมีความพร้อม100เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ ส่วนทางด้านของนางสาวกุลยาตันติเตมิตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่แอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะไปตามสื่อต่างๆเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังยืนยันว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะของรัฐบาลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ารายละเอียดโครงการนี้เนี่ยต้องรอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะ กระทรวงการคลังก็เลยขอให้ประชาชนระมัดระวังในการอ่านส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังแล้วก็ขอเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างมีเจตนาหลอกลวงหรือทําให้ประชาชนเข้าใจผิดขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวเพราะหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการกระทําผิดจะดําเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ